ชลีอันทิวรังอายาจธาสันติธาสัตตปรชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายุงอาโคริยังวันนังสักขังอุจจากุรีนตังระติโยปัทยัตเถนะอุราลาโอราลาอัปราปราอัปปมาทังปสังสันติปุญญะกิริยาสุปันธิตาตีขอแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวกับขอโอกาสแด่คณะสงฆ์เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่นั่งฟังอยู่ในศาลาธรรมแห่งนี้ตลอดถึงสาธุชนที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมทั้งที่ถ่ายทอดสดอาโยมเอามือลงวันนี้ทางวัดป่าจริยธรรมได้ทำบุญกฐินซึ่งทุกปีเราก็จะได้มาร่วมกันโดยเฉพาะทางวัดป่าจริยธรรมกำหนดจัดวันแรม1ค่ำนะของเดือน11หลังจากออกพรรษา1วันช่วง2ปีที่ผ่านมาบรรยากาศก็จะไม่คลึกคลื้นหงอยเหงาพอแต่สถานการณ์โควิดเริ่มลดลงบรรยากาศบุญนะไม่ว่าจะเป็นทอดเทียนเข้าพรรษาไม่ว่าจะโครงการต่างๆของคณะสงฆ์ก็เลยกลับมาเหมือนเดิมวัดป่าจริยธรรมในปีที่แล้วเนี่ยจะมาก็ไม่ได้มาสองปีนั่นแหละที่ไม่ได้มาก็สืบเนื่องจากโควิดสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปที่จริงปีนี้ก็ว่าจะไม่มานั่นแหละจะเอาวาดพระครูจริยสารสารธรรมท่านก็โทรไปนิมนต์ก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ไปเหมือนเดิมไปอยู่4ทุ่ม5ทุ่มหรือตลอดทั้งคืนเป็นไปไม่ได้เพราะต้องรักษาสุขภาพร่างกายแต่ก็พอสู้ไหวนะเพิ่งครบ2เดือนกับอีก4วันที่จะมาออกจากโรงพยาบาลโยมหลายคนอาจจะรู้แต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะโรคที่เป็นก็คือเป็นโรคมะเร็งแต่ทุกคนเวลาพูดถึงว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะกลัวมะเร็งก็มีหลายโรคมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเลือดมะเร็งในเม็ดเลือดมะเร็งถ้าผู้ชายก็มะเร็งต่อมลูกหมากถ้าผู้หญิงก็มะเร็งปากมดลูกอาตมาเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้โยมนะเป็นมะเร็งลำไส้ไปผ่าตัดวันที่7สิงหาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะ
วันนี้ก็เดือนตุลาวันนี้ก็วันที่11ใช่ไหมก็เพิ่งครบ2เดือนกับอีกประมาณ4วันนะวันที่13ออกจากโรงพยาบาลสุขภาพร่างกายทุกคนก็เป็นห่วงเวลาที่เราเป็นเวลาที่เราป่วยสิ่งนั้นแหละมันจะเป็นตัววัดจิตใจของเราอาตมาไปตรวจเจอที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรไปกับพ่อปกป้องนั่นแหละเวลาที่เราไปฟังผลตรวจตรวจเสร็จหมอเขาจะนัดเราอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะอาตมาไปตรวจเสร็จก็ไปรอฟังผลตรวจเวลาที่เราไปฟังผลตรวจคนก็ต้องลุ้นเหมือนกับโยมซื้อหวยมันก็จะมีอยู่สองอย่างคือถูกกับไม่ถูกเราไปฟังผลตรวจโรคก็เหมือนกันมันก็จะมีแค่สองอย่างคือเป็นกับไม่เป็นอาตมาก็เข้าไปฟังหมอหมอเขาก็พูดกับเราดีดีเขาก็ถามว่าอาจารย์มีความรู้สึกยังไงความรู้สึกของเราก็คือหมายถึงเราตกใจไหมเรากลัวไหมอาตมาก็เลยบอกว่าเฉยๆนะมาวันนี้เนี่ยเตรียมใจมาตั้งนานแล้วนะมาฟังหมอว่าหมอจะบอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นหมอก็เลยบอกว่าอาจารย์เป็นมะเร็งนะเขาก็มองหน้าเราอาตมาก็เฉยอยู่ทีนี้หมอเขาก็ถามว่าอาจารย์มีความรู้สึกยังไงก็ยังบอกว่าเฉยๆส่วนมากเขาบอกส่วนมากเวลาที่คนป่วยไปหาหมอในเวลาที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งทั้งคนป่วยทั้งญาติจะร้องไห้ใส่กันนะแต่อาตมาเนี่ยเฉยก็ถามหมอต่อไปอีกว่าที่อาจารย์เป็นเนี่ยมันเป็นระยะไหนมะเร็งเนี่ยมันก็มีหลายระยะนะมันเป็นระยะไหนเขาก็บอกว่าต้องเข้า TC สแกนต้องตรวจอุโมงค์ถึงจะรู้ว่าเป็นระยะไหนเอาตรวจเลยวันนี้หมอวันนี้ตรวจได้ไหมพอดีอาตมาฉันเช้าไปประมาณ8โมงเขาก็ให้รอไปอีกประมาณ4ชั่วโมงก็รอตรวจนะรอตรวจเวลาที่เราตรวจร่างกายเนาะโอ้มันทรมานมากโยมนะใครที่ไม่เคยตรวจทรมานนะปีนี้เป็นปีที่ตั้งแต่อาตมาเกิดมานี่เป็นปีที่ตัวเองทรมานสุดๆเลยนะโดนวางยาสลบนี่2ครั้งแล้วตาย2ครั้งแล้วตอนที่ไปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยก็สลบไปแล้วครั้งหนึ่งนะทีนี้ตรวจเสร็จก็รอฟังผลปรากฏว่าห้องพิเศษไม่ว่างทีนี้ในเมื่อห้องพิเศษไม่ว่างอาตมาไปนอนรอตั้งแต่ช่วงบ่าย2หรือบ่าย3โมงเขาไปนอนที่ไหนรู้ไหมเอาอาตมาไปนอนห้อง ICU เขาบอกว่าอาจารย์ต้องนอนรอที่นี่ก่อนเพราะว่าห้องไม่ว่างเอาเขาไปนอนอยู่ห้อง ICU บัดนี้ห้อง ICU นี่คือผู้ป่วยยังไงโยมผู้ป่วยโคม่าใช่ไหมเอาโคม่าก็โคม่าเอาอาตมาไปนอนห้อง ICU เขาก็ใส่รถเข็นก็เข้าไปธรรมดาพอแต่เราเข้าไปนอนห้อง ICU นะเราก็เป็นผู้ป่วยหนักใช่ไหมเดี๋ยวบนเตียงแต่ละเตียงเนี่ยโอ้ยทั้งสายยางทั้งยังสารพัดปรากฏว่าอาตมาเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยหนักกับเขาเหมือนกันทีนี้พอแต่หมอเอาเราเข้าไปนอนห้อง ICU เนี่ยนะแค่เราเอาไปนอนรอห้องพิเศษว่างเฉยๆหมอเขาก็ไม่รู้ออกเครื่องอะไรนะจำบดบาดในตามหน้าเอิกตามส
รุปแล้วเฮานักปั่นน่ะบ่บ่เขาน้ำเกลือกับเขาบาดนี่แม่นบ่เขาไปที่แรกก็จักเอาหยังน่ะมาวัดตามมือเฮาแน่ใส่แข่งเฮาแน่หยังสารพัดนะเอ้าสิเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดหมอบ่บาดนี่คนมันนอนอยู่ก็เกือบ 2-3 ชั่วโมงเนาะไปนอนอยู่ห้อง ICU คนเฮามันก็ต้องมีเข่ามีออกแม่นบ่สิลุกไปเข้าห้องน้ำก็ไปบ่ได้บาดนี้เป็นยังที่เอาสายเขาจำอยู่ตามหน้าเอิกนี่เต็มบดเลยบ้านก็เลยให้พระอุปถากไปบอกหมอมาปลดออกให้สิไปเข้าห้องน้ำได้ปรากฏว่าไปเข้าห้องน้ำกลับมาทีนี้หมอเขาก็เอาเครื่องจำอันเก่านั่นแหละมาใส่เฮาอีกปรากฏว่าขึ้นวัดหัวใจหรืออะไรไม่รู้ล่ะปกติมันจะอยู่ประมาณ85-90มันวิ่งขึ้นไปพุ่นน่ะ155 160พุ่นน่ะเอ้าหมอก็วุ่นกันอีกทีนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์หายใจปกติไหมหายใจแน่นหน้าอกไหมมันก็ปกติอยู่นะหมอเอ้าทำไมเครื่องผมมันขึ้นหัวใจอาจารย์มันขึ้นสูงนั่นนี่เอ้าตายนะบัดนี้กูสิเป็นผู้ป่วยนะคักๆมันไปเอาเครื่องนั้นมาวัดให้เราอีกทีนี้ทั้งใส่ตามมือใส่ข้อเท้าข้อมือเอามาวัดก็เอ้าเครื่องนี้มันก็ปกติอยู่อาตมาก็เลยบอกอาตมาก็ปกติหมอเครื่องหมอนั่นแหละมันไม่ปกติว่ะ บาทเลยจักเขาไปเห็นได้ไหนล่ะบาทอันตัวเทมันขึ้นเป็น150 160นะสงสัยเขาไปเสียบปลั๊กยังไงมันก็ลดลงมาปกติอาตมาก็เอานาฬิกาปกติอาตมาจะใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทอะไรถือประจำตั้งแต่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบมาเนี่ยนะอาตมาเป็นหลายโรคนะโยมแต่ยังไม่ตายนะแต่ยังไม่ตายเอามาใส่มันก็ปกตินะสรุปแล้วนั่นไปห้อง ICU เราก็จะเป็นผู้ป่วย ICU เหมือนกับเขาจนไปได้ขึ้นห้องพิเศษทีนี้นะขึ้นห้องพิเศษแต่ไม่ได้ผ่าอยู่ที่อุดรพอดีพ่อปกป้องก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นก็เลยไปผ่าที่นั่นนะไปผ่าออกมาก็ไปฟังผลตรวจหมอเขาก็บอกว่าความโชคดีของอาตมาก็คือมันเป็นระยะที่2เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่2แต่ไม่ได้เข้าเคมีหรือว่าเข้ายาแต่ทุกคนก็ไม่อยากจะเป็นดังนะอาตมาเนี่ยเป็นระยะที่2หมอเขาก็นัดอีก3เดือนแล้วก็จะไปตรวจถ้าผลเลือดดีเขาก็จะนัดเราอีกหมอบอกว่า5ปีถ้าอาจารย์ไม่มีผลเลือดก็แสดงว่าหายขาดอาตมาก็คิดอยู่เฮาสิอยู่ฮอด5ปีอยู่บ่นอวะยันบ่อยู่ฮอดผู้อยู่นะถ้าแม่น5ปีนี่อาตมาก็สิอยู่ประมาณ53ปีเพราะว่าปีนี้ก็สิเข้า48แล้วเด้นะ47สิอีกบ่กี่เดือนนี่ก็สิ48ปีแล้วถ้าแม่น5ปีหายขาดนี่จักสิอยู่หอดบ่หอดล่ะนะที่พูดเรื่องนี้ให้โยมฟังนี่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนานะสิ่งที่เราปรารถนาทุกคนสิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็สิ่งที่น่าปรารถนาของชีวิตเราทุกคนมีอะไรบ้างที่อาตมาได้ยกสุภาษิตขึ้นว่าอายุงอโรอายุงอาโรคิยังวันนังสักขังอุจากุรีนาตังสิ่งที่เราปรารถนาทุกคนมีอยู่6อย่างนะพุทธภาษิตนี้อันดับแรกทุกคนก็อยากจะปรารถนาได้อายุใช่ไหมอายุยายเท่าใดแล้วเจ้าอายุหลายเป็นไหนแล้วยายฮะ88แล้วยังอยากได้อีกอยู่บ่ฮะบ่อยากได้บ่
ทุกคนก็ปรารถนาอยากจะได้อายุใช่ไหมแต่เราไม่ได้เหมือนกันทุกคนเพราะมันก็มีทั้งผลกรรมเก่าและก็ผลกรรมใหม่ถามว่าที่ฆ่ากันตาย30กว่าศพนี่ถามว่าเด็กก็อยากได้อายุไหมเขาก็อยากได้อายุเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เพราะบุญเราในเบื้องหลังเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมอะไรมาไว้เรารู้แต่ปัจจุบันแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าในปัจจุบันเป็นยังไงก็ต้องก็อยากถ้าอยากจะรู้ว่าอดีตเป็นยังไงก็ดูปัจจุบันเอานะคือทุกคนก็อยากจะได้อายุและอย่างที่สองต่อมาความปรารถนาไม่มีโรคนั่งอยู่นี่ผู้ใดบ่ได้เป็นเบาหวานบ่ได้เป็นความดันในย่ายยกเมื่อคืนเบาหวานก็บ่เป็นความดันก็บ่เป็นผู้ใดเป็นแนยกเมื่อคืน ผู้ใดบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บยกเมื่อคืนนั่นมีแค่ 3-4 คนแค่นั้นได้นะสมัยยังหน่อยอาตมาได้ยินเขาโฆษณาทางวิทยุว่าผู้ใดบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะเคยได้ยินบ่แนวสิเฮ็ดจังไดน่ะบ่มสิ้นบ่มสิ้นน่ะนะเขาโฆษณาอยู่โฆษณาขายยาความไม่มีโรคทุกคนก็ปรารถนานะอาตมานี่ก็ปรารถนาเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งถ้าใจเราไม่เข้มแข็งนี่โอ้โยมใจเรามันจะดูได้ว่าไอ้ที่ปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติธรรมกันนี่แล้วก็ที่ทำบุญกันเนี่ยเราดูเลยตอนที่เราป่วยใจของเราเนี่ยมันจะสำคัญมากนะตอนที่เราป่วยตอนที่เราเจ็บถ้าเราไม่ป่วยเราไม่เจ็บเนี่ยเราไม่เป็นอะไรเนี่ยเราก็อยู่ในความประมาทนั่นแหละแต่ถ้าเวลาที่เราป่วยจริงๆนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องวัดใจตัวเองนะแต่อาตมานี่ตายก็ตายคิดอย่างนี้เอาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละบัดนี้โยมเขาก็ว่าแน่ไหนบัดนี้โอ้ยนั่นแหละอาจารย์เฮ็ดงานหลายทั้งสั่งกุฏิแน่ทั้งสั่งพระแน่เฮ็ดงานหลายอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าทำแล้วตายนี่ไม่เสียดายชีวิตแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรแล้วตายนี่จะเสียดายชีวิตนะเพราะเราทำไว้แล้วมันจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ตามในสิ่งที่เราทำแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำไว้แล้วแต่ถ้าเราทำแล้วตายนี่ไม่เสียดายแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรนี่แล้วตายนี่แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยเสียค่าเปล่าเฉยๆก็ไม่ได้กลัวนะใจของเราเนี่ยมันจะสำคัญมากเวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราป่วยเราจะเห็นว่าบางคนนี่ป่วยร่างกายป่วยใจก็ป่วยด้วยตั้งแต่อาตมาออกจากโรงพยาบาลมามันมีหลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งลูกก็เอาไปคุยกับอาตมาอาตมาก็เลยว่าในเมื่อกายเราป่วยใจเราก็อย่าป่วยตามแต่ทุกคนก็ไม่ปรารถนาหรอกอยากจะมีโรคแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับว่าร่างกายของเรานี่ทุกส่วนสิ่งไหนที่ไม่มีโรคไม่มีนะมีตาก็เป็นโรคตามีหูก็ทางจมูกทางกายอะไรมันเกิดขึ้นทุกที่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่ไหนถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกมาคนที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องของชีวิตมันก็จะมีทุกข์นะอาตมาก็เลยแต่งเพลงเล่นๆเพลงมะเร็งวัดใจฮะก็เลยแต่งเพลงเล่นๆขนาดอยู่โรงพยาบาลนี่เจ้าของนอนอยู่นี่แต่งเพลงเล่นไปเพื่อที่จะไม่ให้เรานี่ไปยึดติดว่าเออเราเป็นมะเร็งนะเราป่วยนะคือทำใจของเราให้มันเบิกบานอยู่นะในเมื่อใจเบิกบานแล้วไอ้ที่มันเป็นนะก็ช่างมันเถอะในเมื่อเป็นไม่หายแล้วก็ตายแค่นั้นแหละชีวิตเราจะไปคิดอะไรมากมายก็ได้แต่งเพลงมะเร็งวัดใจขอบใจมะเร็งที่เป็นเห็นความทุกขังสิ่งที่เป็นอนิจจังชีวิตไม่ยั่งยืนนอนชีวิตไม่ยั่งแน่นอน
เมื่อตอนไม่เป็นเห็นหลายคนชีวิตเรืองร่าแต่พอเจ็บป่วยแล้วหนากำลังเมื่อยล้าลดลงเมื่อใจเราปรงชีวิตอยู่บนเส้นได้อยู่กับความตายอยู่ได้อย่างไม่กังวลเมื่อใจเราสู้ชีวิตเราไม่สับสนบททดสอบชีวิตของคนสุดท้ายก็คือความตายเมื่อยามท้อแท้พ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้เมื่อยามจิตใจหวั่นไหวกำลังใจได้จากโยมทุกคนขอบใจมะเร็งที่เป็นแล้วยังไม่ตายโยมได้มอบค่าใช้จ่ายปัจจัยช่วยเหลือหลายคนเป็นบุญมากล้นที่ทุกคนได้ร่วมทำมาบุญนี้ปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมทุกคนถ้าสิใส่ทับน่องเข้าไปกัดไว้มวนกว่านี้นะ อันที่ใส่ทับน่องเข้าไปก็ดีก็แต่งเพลงเลยมะเร็งวัดใจไปเลยนะมันจะวัดใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่อยากจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกคนไม่ปรารถนาแต่ถ้าเราฟังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใครไม่มีโรคเป็นลาภเป็นลาภอันประเสริฐหรือร่างกายของเราเนี่ยเป็นหลังของโรคถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วใจเราก็จะสบายนะแต่แม้เฮาเป็นพระจังซี่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งพ่อปกป้องนี่ก็ยังถามอาจารย์ได้ว่าอาจารย์ใจอาจารย์เป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงอาตมาก็บอกว่าเฉยๆนะเฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรนะแต่แม้ไปให้เขาเบิ่งนี่ก็โอ้ยเสียฟอร์มแล้วแม่นบ่ใหญ่อันหลวงพ่อยังก็ได้ยินเขาบานอยู่สกลน่ะไปหาหมอพอเต็มบอกว่าหลวงพ่อกลับมาวัดอยากชั้นยังกับชั้นหยดหลดเด้อบ่เกิน3เดือนดอกให้งึกๆให้โยมฟังบัดนี้โยมก็เลยว่าเอ้าหลวงพ่อใช้หลวงพ่อบอกว่าไอ้เรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายนี่หลวงพ่อสิมาให้ให้หยังเอ้านะมึงชีวิตกูอันชีวิตมึงอันชีวิตกูนี่เนาะทุกคนก็กลัวได้ภัยโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอนี่โยมอันนี้ก็สิ่งที่เราไม่ปรารถนานะแต่เราก็ได้ทุกคนไม่ปรารถนาแต่ก็ได้ต่อมาสิ่งที่เราต้องการนะก็คือเรื่องของวรรณะฮะอยากได้อายุไม่อยากจะมีโรคอยากจะมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสนะทุกคนก็อยากจะดีทุกคนก็อยากจะสวยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันทุกคนขนาดพ่อแม่เดียวกันหน้าตาก็ยังไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนั้นมันก็อยู่ที่บุญกับกุศลที่เราได้ทำมาอันนี้ทุกคนก็ปรารถนานะอยากปรารถนามีผิวพรรณผ่องใสมีผิวพรรณที่งดงามบางคนขนาดบ่งามก็ยังไปเฮ็ดให้มันงามก็มีไปสักคิ้วถาวรเพิ่นว่าจักมันถาวรอยู่บ่ไหนคิ้วก็ดีก็ไปเสริมเอาไปเพิ่มเอาไปเติมเอาอันนี้ทุกคนก็ปรารถนาอยากจะมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสต่อมาทีนี้ปรารถนาอะไรปรารถนาอยากจะได้ไปเกิดในสวรรค์นะเราทำบุญทุกคนเนี่ยก็ปรารถนาว่าสาธุเด้อให้ผู้ขาดได้ไปเกิดในสวรรค์เด้อบัดนี้ถามว่าได้ไปทุกคนบ่มันก็ไม่ได้ไปทุกคนนะทุกคนก็ปรารถนาอยู่โยมทำบุญพรุ่งนี้วันนี้ก็เหมือนกันก็ปรารถนาสิ่งนี้แหละนะอยากจะได้ไปสวรรค์หรือบางคนก็ปรารถนาบ่คือกันเด้วันที่16นี่ให้ผู้ขาถือลอตเตอรี่รางวัลที่1ในเด้อแล้ววันที่1มันบ่ได้มีหลายเด้โยมนะคันบุญเฮาบ่ได้มันบ่ได้ดอกทุกคนก็อยากจะได้ไปสวรรค์แต่มันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนเทวดาเขาก็ยังอิจฉามนุษย์นะทำไมถึงว่าอิจฉามนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเราสามารถทำบุญก็ได้โยมนะมนุษย์สภูมิมนุษย์เราเนี่ยเป็นภูมิชั้นกลางทำบุญได้แต่พวกเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้ทำบุญเหมือนกับเรานะอาศัยบุญเก่าอาศัยการสะสมบุญอยู่ในตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละใครทำบุญไว้เยอะๆก็ถึงแม้นเราไม่ปรารถนาด้วยอำนาจของบุญมันก็เป็นเองของมันทุกคนก็ปรารถนาอยากจะได้ไปสวรรค์ต่อมาปรารถนาอะไรอีก
ปรารถนาอยากจะเกิดในตระกูลสูงนะอุจจากุลีนตังตระกูลสูงก็ถ้าในประเทศไทยหรือว่าเป็นวรรณะก็จะมีวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์นะแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยของเรานี่ก็เกิดในตระกูลที่ดีตระกูลเศรษฐีคฤหบดีหรือว่าตระกูลกษัตริย์แต่ถามว่าเราจะไปเกิดอยู่ในตระกูลสูงได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยบุญที่เราทำนี่แหละถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาพูดกันว่าจะให้ความจนเนี่ยหมดไปทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะจะให้คนจนหมดไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะบุญของเรามันไม่เหมือนกันที่เราทำมาทุกคนก็ปรารถนาอยากจะเกิดในตระกูลสูงแต่มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนโยมตระกูลสูงก็เราจะต้องทำบุญมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะถึงจะได้ไปเกิดอยู่ในตระกูลสูงแล้วต่อมาความปรารถนาของเราเนี่ยรติโยปัทยเตนะอุรดาอปราปราเนี่ยคือความปรารถนาในความต่อเนื่องอยากจะได้สิ่งดีๆขึ้นไปนะความยินดีความปรารถนาของเราก็อยากจะได้ดีๆขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะรวมลงในคำว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาททุกคนอย่าประมาทพึงอย่าประมาทในการทำบุญเพราะว่าบัณฑิตท่านสรรเสริญเรื่องของการทำบุญนี่ที่โยมมาวันนี้นี่ก็มาทำบุญวันนี้เรายังจะไม่ได้ให้ทานเราแค่ได้มาฟังเทศก่อนพรุ่งนี้เราก็จะถวายทานหรือบางคนก็ทานไปแล้วส่วนที่เราทำในปัจจุบันมันจะเป็นผลทั้งอนาคตทรัพย์สมบัติที่เรามีนี่โยมตายไปแล้วไม่มีใครเอาติดตัวไปได้พระพุทธเจ้าได้ถามพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลถามพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลว่าวันนี้พระราชาเสด็จไปไหนมาแต่วันพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็เลยตอบว่าวันนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองนี่แหละเสียชีวิตนะเสียชีวิตแต่เศรษฐีนี่มีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่น้อยนะมีเงินเป็นหลายแสนล้านมีเงินเป็นมากมายแต่เศรษฐีนี่เป็นผู้ไม่มีลูกไม่มีบุตรถามว่าในเมื่อเศรษฐีไม่มีผู้สืบสกุลทรัพย์สมบัติของเศรษฐีนี่จะตกเป็นของใครญาติพี่น้องก็เอาไปไม่ได้ในที่สุดทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะต้องตกเป็นของพระราชานะจะต้องตกเป็นของพระราชาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอสัตตบุรุษมีทรัพย์สมบัตินะอสัตตบุรุษคือบุรุษมีทรัพย์สมบัติแต่ใช้จ่ายทรัพย์นั้นไม่เป็นท่านก็เลยเปรียบเสมือนกับน้ำที่อยู่ในเมืองอมนุษย์น้ำที่ใสเย็นถึงแม้จะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าอยู่ในเมืองอมนุษย์น้ำนั้นมันก็จะเหือดแห้งไปไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับอสัตตบุรุษมีทรัพย์แล้วไม่ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เศรษฐีคนนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งจะบริโภคอาหารก็บริโภคอาหารต้มน้ำผักกับเมล็ดใบข้าวใส่ผ้าก็ใส่ผ้าเนื้อหยาบราคาต่ำๆแต่ทั้งที่ตัวเองก็มีเงินไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบว่าเหมือนกับน้ำที่อยู่ในอมนุษย์น้ำที่ใสเย็นใสสะอาดจะมีรสชาติเย็นหอมชื่นใจอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าไม่มีคนเอามาบริโภคน้ำนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทีนี้ท่านก็เลยมาเปรียบว่าสัตบุรุษทีนี้สัตบุรุษถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์ไม่มากแต่เขาสามารถทำทรัพย์ที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์ได้เกิดประโยชน์ในที่นี้ก็คือ1ล่ะเอามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเอามาทำกิจการงานให้มันมีดอกยอดต่อขึ้นไปเอามาบริหารธุรกิจและอีกอย่างก็คือเอามาทำบุญหรือเอามาแจกจ่ายเอื้อเฟื้อให้มันเกิดประโยชน์ถึงแม้นจะมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีทรัพย์มากอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบอย่างนี้ทีนี้ท่านก็เลยพูดต่อไปอีกว่าบุคคลผู้ดูถูกพูดบริพาทบุคคลผู้ให้ทานบุคคลนั้นจะไปเกิดอยู่ในนรกเป็นต้นเวลาที่มีคนบอกทำบุญหรือเวลาที่มีคนชักชวนทำบุญด่าเขาว่าเขาบุคคลนั้นเป็นคนศูนย์บาปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเงินอาจจะไม่มีทรัพย์ในการบริจาคแต่สามารถชักชวนคนอื่นบอกบนคนอื่นให้ทำบุญได้บุคคลนั้นก็จะได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมทั้งหลายตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เรารีบขวนขวายในการทำบุญอย่าประมาทในการทำบุญชีวิตของเรา100ปีที่ท่านบอกว่าชีวิตมนุษย์100ปีอาตมาว่ามันสั้นน้อยนิดเดียวนะชีวิตของเราโยมพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่มีอายุ60 70 80 90บางคนนี่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็มีนะอยู่ที่ภูเรือนี่มีตาคนหนึ่งอายุจะ90ปีแล้วฟันนี่ยังทุกเล่มเลยผมนี่ขมิ้นอาตมาบ่โกนหัวนี่ผมหัวอาตมานี่ยังงอกหลายกว่าเล่าอีก นะอาตมาก็เลยเอิดแล้วว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็ประวัติการเข้าโรงพยาบาลประวัติการเจ็บป่วยนี่ไม่มีเลยนะตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่จนมีปีช่วงไหนเขาเอาแกไปอะไรเขาประกวดคนเฒ่าฟันยังครบอะไรต่างๆนะของสาธารณสุขแกยังได้รางวัลมาได้นั่นถามว่าเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะบุญของเขานะเป็นเพราะบุญของเขาอันแต่เฒ่านี่อายุบ่ทันได้ครึ่งเพิ่นซ้ำลังเทือนแขวก็ไปเบิ่นแล้วผมก็งอกแล้วหลังก็เจ็บขาก็เจ็บแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตของเราใน100ปีนี่น้อยนิดเดียวให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่าประมาทในบุญในกุศลถึงแม้นว่าเราจะทําทีละเล็กทีละน้อยมันก็เหมือนกับน้ําที่มันตกลงมาจากสายฟ้าสายฝนที่มันจะเต็มอุ่งที่มันจะเต็มตุ่มที่มันจะท่วมมันก็ไม่ใช่ว่ามันเทมาครั้งเดียวมันก็จากสายฝนทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็ตกลงเรื่อยตกลงเรื่อยน้ำมันก็ยังไหลไปท่วมบุญเราก็เหมือนกันท่านก็เลยเปรียบว่าเหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มทำไปนิดๆทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญมันก็เต็มไปเองนะแต่ก็ให้ทำบ่อยๆถึงแม้ว่าเราจะทำไม่มากก็ให้ทำบ่อยๆมันเป็นการสะสมบุญท่านยังบอกว่าบุญนำมาซึ่งความสุขนะถ้าเราสะสมบุญแล้วก็จะมีความสุขคือจิตใจของเราเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเนี่ยมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติของมันเลยโยมถ้าใครไม่เชื่อก็ลองวัดใจตัวเองดูนะมันจะเป็นเองอัตโนมัติของมันยังไงที่เราได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าคนป่วยเวลาใกล้จะตายคนเจ็บคนไข้ทำไมถึงเอาพระมาให้พาไหว้พระพาสวดมนต์แล้วก็บริกรรมอรหังอรหังน่ะโอ้ยมันแม่นมันง่ายปานนั้นก็เฮาบ่ต้องมานั่งฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันให้มันเมื่อยน่ะแม่นบ่มันไม่เป็นอย่างนั้นโยมอาตมาสังเกตดูใจตัวเองนี่นะ
มันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันเลยมันไม่ได้มีใครมาบอกหรอกนะถ้าเราฝึกใจของเราดีๆมันจะเป็นโดยอัตโนมัติก็เลยเชื่อว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆนะมันจะนึกถึงโดยอัตโนมัติของมันเลยตลอดเวลาที่อาตมานอนอยู่โรงพยาบาลนี่อาทิตย์หนึ่งใจเนี่ยมันคิดถึงอะไรจนอาตมาไลน์ไปหาช่างที่กำลังสร้างพระแก้วมรกตอยู่ตอนนี้หรือว่าใจเรามันไปยึดติดกับสิ่งนั้นไม่รู้นะคือคิดแต่ว่าอย่างน้อยเราได้สร้างพระประธานไว้กุฏิเราได้สร้างพระแล้วใจมันจะไปยึดติดกับตัวนั้นอยู่ตลอดจนไลน์ไปถามช่างว่าตอนนี้องค์พระขึ้นถึงไหนแล้วทำถึงไหนแล้วพอแต่เขาส่งรูปภาพเพียงแค่เขาแกะสลักรูปองค์พระเป็นแค่เสียงเป็นแค่ฐานเนี่ยมาให้เราดูเนี่ยเราเห็นแค่นั้นนี่น้ำตาเราเนี่ยปื้มโอ้มันมีความรู้สึกดีใจที่บอกว่าเวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราป่วยมันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันเลยไม่ต้องให้มีใครมาบอกหรอกนะนั่นแหละเราจะพิสูจน์ตรงนั้นนะว่าถ้าสมมุติว่าตายขณะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีสุขติเป็นที่หวังแหละนะเพราะใจของเรามันเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นตมาก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้ที่มาร่วมฟังการแสดงธรรมในค่ำคืนนี้มองหานาฬิกาอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนอ๋อนี่ใช่ไหมมันเดินอยู่ป่ะเลื่อนไหนล่ะเอ้าบ่แม่นเลื่อนอยู่ในเสานี่ป่ะสองทุ่มครึ่งพอดีนะเวลาให้เท่าไหร่เจ้าวาดยังไม่ได้ถามอยู่ด้วยหนึ่งชั่วโมงนะพอดีเนาะอาสาลูกพยายามมองหานาฬิกาอยู่นะอาตมาก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสิ่งไหนที่พูดไปผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยตั้งแต่อาตมาออกจากโรงพยาบาลมานี่โดนยางโดนวางยาสลบ2ครั้งครั้งที่ผ่าตัดนี่เกือบ7ชั่วโมงถึงฟื้นนะก็ยังพูดกับพระที่วัดอยู่ว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมานี่บางทีมันสัญญาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมพูดไปบางทีนึกอะไรไม่ออกมันจะหยุดจึ๊กทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นก็สิ่งไหนที่อาตมาได้กล่าวไปเกิดผิดพลาดประการใดครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้แตกฉานก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลศรัทธากับญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมฟังการแสดงธรรมมาร่วมฉลององค์กฐินวัดป่าจริยธรรมในวันนี้บุญใดกุศลใดที่เป็นคุณงามความดีกรรมดีที่เราได้สร้างจงเป็นหนทางอนุคามินีติดตามไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าท่านทั้งหลายจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ตามขึ้นชื่อว่าความทุกข์ระทมขมขื่นความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาทุกจนหนโลกรูปร่างอัปรักษ์ไม่สวยสดงดงามขออย่าได้เกิดจะได้มีในภพภูมิอันถึงแล้วนั้นขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงเต็มรอบเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญขึ้น15ค่ำให้มีความสว่างสวัยเหมือนกับแก้วมณีโชติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุกราบพระคุณเจ้าองค์แสดงธรรมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบ